หลายคนคงได้ติดตามพี่โด่งในช่องรู้ทันก็เลยถามพี่โด่งว่าอ้าวแล้วปีหน้าเป็นยังไงกันบ้างประเมินรัฐบาลเศรษฐากันหน่อยรวมถึงประเด็นอื่นๆในฐานะที่เป็นอดีตดารานักแสดงพอมาพูดเรื่องการเมืองทำไมโดนแบ่งพักแบ่งพวกนะคะอีกหลายประเด็นเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนจากคุณโด่งรู้ทันแชนแนลค่ะไหนๆจะถึงปี67แล้วกระพริบตาแป๊บเดียวก็จะปี67แล้วค่ะพี่โด่งประเมินการเมืองปีหน้ากันสักหน่อยเอาแบบภาพรวมว่าจะเจอม็อบไหมรัฐบาลนี้จะเจออุปสรรคอะไรบ้างหลักๆนะคะม็อบนี่ผมมองว่าถ้ามีก็นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ใช่เป็นม็อบที่จะมาลุกคือโค่นล้มรัฐบาลอะไรได้ทหารก็ดูว่าคงจะถอยจากการเมืองไปอีกนานนะครับตอนนี้ไม่มีศักยภาพอะไรที่จะมาสร้างปัญหานะครับดูแล้วก็เป็นแนวบวกมากกว่าส่วนสภาวะของรัฐบาลก็มีความเข้มแข็งมาก300กว่าเสียงนะครับกระบวนการยุติธรรมต่างๆตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางผมมองว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงประเทศนะโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ60เนี่ยสว.กำลังจะหมดอายุหลายๆเรื่องมันก็จะทำได้หลังจากนั้นก็น่าจะเป็นปีที่ดีเป็นโอกาสที่ดีของรัฐบาลที่จะสามารถทำงานให้กับประชาชนได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เงินดิจิตอลก็จะออกมาใช่ไหมครับปีหน้าก็เป็นห่วงแต่เรื่องเศรษฐกิจโลกที่จะมากระทบเท่านั้นเองเพราะตอนนี้สัญญาณเศรษฐกิจหลายอย่างที่นอกประเทศไปเนี่ยนะครับมันสัญญาณไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนไทยต้องสามัคคีกันมากๆนะครับแล้วก็เหมือนกับลงเรือลำเดียวกันวันนี้มีกัปตันที่ดีที่สุดเท่าที่เรามีในเรือแล้วก็เพียงแต่ช่วยกันพายช่วยกันจ้ำอย่าขัดแย้งกันเพราะภายนอกเนี่ยปีหน้าเนี่ยมีปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสงครามใหญ่ๆซึ่งก็ก่อตัวแล้วภาวะเศรษฐกิจปีหน้าจะตกตะกอนแน่นอนนะครับประเทศใหญ่ๆทุกวันนี้เขารัดเข็มขัดส่งออกเรามีปัญหาแน่เหลือแต่เพียงแต่ว่ากำลังบริโภคภายในของเราอะเราต้องช่วยกันนะครับเราถึงจะผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปได้แต่โชคดีอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่ามีรัฐบาลที่เข้าใจแล้วก็ทำงานอย่างหนักเพื่อประชาชนอยู่แล้ววันนี้นะครับส่วนนี้ก็ถามส่วนตัวเลยนะคะปีหน้าเอื้อจะได้เงินหมื่นใช่ไหมคะผมคิดว่าเท่าที่ผมมองนะตอนนี้หลายคนบอกไม่หวังแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสได้เยอะมีโอกาสสูงครับที่จะได้ครับไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรมีคำถามหนึ่งก็คือในฐานะที่เป็นอดีตดารานักแสดงนะคะสังคมไทยเหมือนยังไม่ได้เปิดใจกว้างพอคนดังเรียกว่าพูดการเมืองหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาก็จะถูกแบ่งแยกไปเลยว่าเป็นคนฝั่งนั้นฝั่งนี้ไปอย่างนั้นนะคะพี่โด่งคิดว่ายังไงคะในฐานะที่เราก็ผ่านสนามนี้มาแล้วใช่ๆมันเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นธรรมชาติของสังคมไทยมั้งที่มองแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่เอาจริงๆนะคนเราไม่เลือกฝ่ายเลยมันมีจริงๆเหรอ นั่นน่ะสิอันนี้เพียงแต่ว่าฝากให้คิด ในใจเนี่ยทุกวันเนี้ยถามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูท่านก็ต้องมีพรรคที่ชอบละคำว่าเป็นกลางเท่ากับมันไม่มีจริงหรอกเป็นกลางเท่ากับเป็นกลางเท่ากับโกหกว่านะแล้วแต่ค่ะทีนี้คำว่าเป็นกลางคือบทบาทที่คุณพยายามจะทำโอเคอย่างคุณเอื้อเป็นสื่อมวลชนก็ต้องแสดงบทบาทเป็นกลางถูกไหมครับแต่ในใจมันก็ต้องมีส่วนตัวเลือกส่วนตัวเราเวลาเข้าคูหาก็เลือกพรรคไหนว่าไปใช่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราชอบพรรคใดพรรคหนึ่งหรือคิดว่าพรรคไหนพรรคหนึ่งดีเนี่ยต้องห้ามพูดไหมคนไทยห้ามพูดนะเห็นไหมครับแล้วก็มีบริบทบอกว่าเอ้ยการเมืองอย่าคุยกันยิ่งคนมีชื่อเสียงห้ามพูดเลยจริงๆผิดนะผมอยากให้สังคมไทยต้องบอกว่าพูดเยอะๆสื่อสารเยอะๆแล้วประเด็นไม่ใช่ห้ามพูดประเด็นที่แท้จริงควรจะเป็นคือฟังค่ะคนจะบอกให้คนไม่ฟังอ่ะฟังไม่ใช่บอกเขาห้ามพูดคุณควรจะเปิดใจฟังไม่ใช่ไปโกรธเขาหรือทะเลาะกับเขาถูกไหมครับตัวนี้ประเด็นนี้ต่างหากเป็นประเด็นที่สำคัญไม่ใช่ห้ามพูดแต่ต้องฟังกันให้มากขึ้นเพราะนั้นเมื่อถ้าเราพูดการเมืองได้ฟังกันมากขึ้นได้โอ้อันนี้จะดีมากเลยเป็นการสื่อสารทางการเมืองและในที่สุดเนี่ยประชาชนก็จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและในที่สุดเราก็จะเลือกพรรคที่ดีที่สุดให้กับประชาชนได้ในที่สุดใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่ห้ามพูดการเมืองเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งมันติดกันมาตั้งแต่นู้นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชตอนนั้นห้ามพูดนะครับเพราะการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนแต่วันนี้เราเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเราต้องรู้การเมืองหมายถึงเราเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนะครับ
มันไม่เหมือนกับตอนสมบูรณาญาสิทธิราชถูกไหมครับมันคนละเรื่องตอนนั้นเราอยู่ภายใต้การปกครองการพูดการเมืองจึงไม่ควรแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นคนกำหนดการเมืองของประเทศแล้วเราไม่คุยการเมืองไม่หาความรู้กันเอายังไงดีครับก็คือเราก็พูดได้นะคะควรจะพูดได้แล้วควรจะพูดฟังด้วยใช่แล้วควรจะฟังแล้วควรจะเปิดเวทีเปิดกว้างค่ะคือพูดง่ายๆว่าต้องฟังกันให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าพูดผิดใจหน่อยห้ามก็พูดใช่ไหมแล้วก็แบ่งพรรคแบ่งพวกกันไปดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ก็คือก่อนที่เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลยังจับเป็น312ก็ยังได้รับความนิยมอยู่พอเพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลแล้วจับกับพรรคร่วมเนี่ยความนิยมก็เหมือนจะลดลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีวาทกรรมต่างๆที่เหมือนถาโถมใส่พรรคเพื่อไทยแต่บัดสัตว์บ้างไม่รักษาคำพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมถือว่าเป็นความเสียสละของพรรคนะเพราะว่าทำอย่างเงี้ยโดนด่าอยู่แล้วรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะมันโดนด่าอยู่แล้วเป็นจุดอ่อนแล้วฝ่ายตรงข้ามก็ใช้จุดอ่อนตรงนี้โจมตีโดยไม่ได้ดูหรอกว่าบริบทมันเป็นยังไงผมถามว่าตบัดสัตว์นี้สำหรับผมเนี่ยผมบอกว่าเป็นวาทกรรมที่ใช้โจมตีเพื่อไทยเท่านั้นเองเพื่อหวังผลทางการเมืองในอนาคตเพื่อที่ตัวเองการเลือกตั้งครั้งหน้าตัวเองจะได้กลับมาต้องโจมตีพรรคเพื่อไทยให้ตายให้เป็นตบัดสัตว์ให้เป็นลบให้ได้ให้ปนเขามาใช่โดยไม่ได้ดูเลยว่าบริบทเป็นยังไงผมถามผมบอกว่าผิดหวังไหมที่เพื่อไทยไปจับมือกับพรรคที่เคยมีลุงแต่ลุงเขาไม่อยู่แล้วนะใช่แต่ถ้าคุณเอื้อติดต่อติดตามรายการรู้ทันมาตลอดเนี่ยผมพูดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วใช่ค่ะว่าสภาวะแบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นสูงเพราะอะไรครับการที่เราเลือกตั้งมาครั้งนี้ผมก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันยังไม่เบ็ดเสร็จหรอกมันเป็นการเลือกตั้งที่เป็นสะพานผ่านไปสู่การเลือกตั้งที่เต็มรูปแบบอีกทีหนึ่งในปีหน้าในครั้งหน้าครั้งนี้เป้าหมายคือต้องจัดการระบบลุงให้ออกไปก่อนใช่ไหมครับแล้วเป้าหมายประเด็นสำคัญคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลจะแก้ได้ยังไงอย่าว่าแต่แก้112เลยนะแก้รัฐมนูลไม่ได้แก้อย่างอื่นก็ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะทุกอย่างเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักคือตรงนี้แล้วถ้าจะทำตรงนี้ต้องเป็นรัฐบาลแล้วการเป็นรัฐบาลมันก็ผูกเงื่อนไขของสวเอาไว้ผมก็บอกว่าไม่แปลกใจหรอกถ้าจะต้องจับมือกันแบบนี้เพราะยิ่งในสมัยปี62เนี่ยพรรคที่เขาว่าเพื่อไทยตบัดสัตว์เนี่ยเขายังเรียกร้องให้ประชาธิปัตย์มาร่วมกับเขาเลยก็ไปดูคลิปเต็มๆได้ในช่อง YouTube มติชนทีวีของเรานะคะส่วนหนึ่งจากรายการเอื้อยทอล์กนะคะ